นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งภูมิภาคกับการหารือร่วมกันนะคะระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนและประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งวันนี้ทางการจีนได้ให้การต้อนรับผู้นำของฟิลิปปินส์อย่างสมเกียรติขณะเดียวกันภายหลังการหารือทวิภาคีเกิดขึ้นมีการเปิดเผยนะคะว่าหลังจากนี้จีนยินดีจะแก้ไขความขัดแย้งทางทะเลกับฟิลิปปินส์แม้ว่าทางการจีนไม่ได้มีการระบุถึงคำว่าทะเลจีนใต้โดยตรงและจีนพร้อมรื้อฟื้นการเจรจาเรื่องของการสำรวจน้ำมันและก๊าซพร้อมส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาน้ำมันและก๊าซในบริเวณที่ไม่ใช่น่านน้ำพิพาทขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ได้ขานรับข้อเสนอพร้อมบอกว่าต้องการสานต่อการเจรจาเรื่องการสำรวจน้ำมันและก๊าซและหวังว่าจะประสบความสำเร็จโดยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าประเด็นเรื่องของน่านน้ำไม่อาจใช้จำกัดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับจีนได้ปัจจุบันค่ะทะเลจีนใต้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำมันก๊าซและปลาแล้วก็เป็นเส้นทางการค้าที่มีการขนส่งสินค้าทางเรือมูลค่า3ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีผู้นำทั้งสองประเทศยังมีการหารือร่วมกันแบบเต็มคณะก่อนจะมีการลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจรวมทั้งสิ้น14ฉบับขณะที่ในวันนี้คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการหลังการประชุมในวันนี้โดยระบุว่าจากการสอบสวนเหตุโดรนไร้คนขับ5ลำของเกาหลีเหนือที่ล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของเกาหลีใต้เมื่อวันที่26ธันวาคมปีที่ผ่านมาพบว่ามีการบินเหนือพื้นที่กรุงโซลและพื้นที่ชุมชนโดยยอมรับได้ว่ามีการบินเหนือทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงโซลซึ่งเป็นเขตห้ามบินแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าได้มีการบันทึกภาพทำเนียบประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้เอาไว้ด้วยหรือไม่ซึ่งการแถลงยอมรับในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่กองทัพเคยระบุว่าไม่ได้มีโดรนของเกาหลีเหนือบินเข้าสู่เขตห้ามบินแต่อย่างใดแต่วันนี้กลับเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งแต่อะไรก็ตามคณะเสนาธิการร่วมได้อ้างว่าแม้จะมีโดรนบินล้ำเขตห้ามบินเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยต่อทำเนียบประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้และไม่ได้เปิดเผยเส้นทางการบินของโดรนเกาหลีเหนือโดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงค่ะขณะที่จอห์นเคอร์บี้ผู้ประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะสนับสนุนความร่วมมือทางการทหารร่วมถึงการซ้อมรบทั้งในระดับทวิภาคีและไตรภาคีร่วมกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็แสดงเห็นถึงพันธะระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐในการสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาคนอกจากนี้ในสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐมีกำหนดจะพบปะกับฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นที่กรุงวอชิงตันด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ